นี้นะคะเรามากินอาหารร้านดังสุราษฎร์ธานีร้านป้ายานะคะอยู่ตรงข้ามกับโลตัสสุราษฎร์อันนี้ก็เป็นหอยนางรมหอยนางรมหอยหวานกุ้งนางรมมีอย่างไรมาวันนี้ครับยิบไปแน่นางรมมีแต่มาอาทิตย์ไปเนี่ยได้ไม่ได้มาลิปสีก็ครบตัวแล้วครบตัวไม่ได้บินขอชิปจะทำอะไรไหมเอาไหมเดี๋ยวได้เลยกุ้งไอ้ปูดองแบบนั้นเอาไหมเอาอ่ะกล้องอะไรนี่อันนี้เอาลิกองเป็นปูดำน่ะนี่อ่ะช่างเร็วช่างเร็วนี่ออกได้เลยไปได้ในเมนูว่าน้องพ่อแล้วตรงนี้มาก็ต้องสั่งนี่ไปเออสั่งนี่เหรอปลาพวกไหมปลาพวกเมียวแค่ปลาไม่อะปลาพวกได้ที่ร้อยครับตัวละนี่ก็เพื่อเป็นกับข้าวอะไรบ้างครับเปรี้ยวเหมือนปูเลยไหมเอาปลาไหมปลาเผาป่ะเอาเมียวปลาเผานะไม่กินสิเอาว่าเอาเมียวปลาเผาเนาะเดี๋ยวไปสั่งน่ะเอาเมี่ยงปลาเผาตัวนึงก็ได้ได้เมี่ยงปลาเผาวิธีการสั่งต้องเขียนจากตรงนี้แล้วก็เขาจะไปเสิร์ฟที่โต๊ะปลาวัดอะไรอย่างเงี้ยต้มยำใส่ปูแล้วก็ต้มแซ่บกระดูกฉะนั้นไอ้ปลาพวกไม่ต้องสั่งแล้วมั้งหลายย่างเลยเออพอแล้วเดี๋ยวพอแล้วหลายย่างแล้วเนาะเออพอแล้วบอกโต๊ะน้องเขียนโต๊ะแล้วใช่ไหมโต๊ะสิบเขียนมาแล้วโต๊ะสิบนะคะเขียนละนี่นะคะก็จะตรงกันข้ามกับโลตัสฝั่งนี้เป็นโลตัสสุราษฎร์แล้วก็อยู่ตรงกันข้ามหอยนางรมก็ตัวละ50-35แล้วแต่ไซส์นี่ก็เป็นเมนูอันนี้เป็นแมงดาเป็นกุ้งใส่นางรมอันนี้ก็เป็นโซนเผาย่างเป็นปลาเผาคนเยอะมากทำอะไรก็พูดอ๋อแม่เลยจะช่วยทำอะไรแบบนี้ใกล้ไหนไม่มีจังหวะไม่ได้ไม่ได้คนนี้ก็พูดนี่ก็มีอยู่แล้วมั้งเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันนะคะอาหารมาแล้วค่ะน้ำโรตตัวละ50 บาทน่าทุนเลยเออน่าเราได้ร่มเก่าเลยได้ๆๆกินหนูได้50ได้50ได้มั้ยโอ้ยอันนี้โอ้ดีด้วยด้วยด้วยไม่เอาแม่ขอได้50ได้มั้ยเยอะพอรู้ทําได้มั้ยบ้างจําได้ตัวมั้ยโอเคโอเคจําได้เลยยาวไปเลยน้องเด็กไม่ได้อ่ะเฮ้ยไอ้ฮะนี่เป็นต้มแซ่บต้มแซ่บมาแล้วนะคะไปทางนู้นบ้างก็ได้ครับนี่เป็นต้มตำ1 2 1 2
เฮ้ยแหงแหงเฮ้ย